ชัดเจนคนนี้แหละที่น้องปีใหม่ไฟเขียวให้แม่แอฟคบเป็นแฟนได้เติบโตเป็นสาวจนคุณแม่อุ้มไม่ไหวแล้วสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักของแอฟทักษะออนกับอดีตสามีสงกรานต์เตชะนรงค์ที่นับวันยิ่งโตยิ่งสวยกล้าแสดงออกแถมยังพูดจาไพเราะมารยาทงามสมกับที่แม่สอนมาอย่างดีล่าสุดสาวแอฟได้มาเปิดใจในรายการแฉและได้พูดถึงลูกสาวสุดที่รักว่าตั้งแต่มีน้องปีใหม่ก็ทำให้ชีวิตแอฟเปลี่ยนไปมากขึ้นกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกอะไรหลายๆอย่างแถมเดี๋ยวนี้น้องปีใหม่ก็ไฟเขียวยอมให้แม่แอฟมีแฟนได้แล้วด้วยโดยแม่แอฟเมาว่าเขาโอเคทุกอย่างเลยไม่โอเคแค่ว่าเขาจะต้องนามสกุลยูเขาบอกว่ามันสั้นไปซึ่งยูที่ว่าก็คือพระเอกซุปตาเกาหลีกงยูนั่นเองแอฟยังบอกอีกว่าเขาคิดตลอดว่าหมามี่มีแฟนใหม่ได้เลยแฟนใหม่ของหมามี่คือกงยูขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com